เขาใหญ่หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่หลายคนเลือกที่จะมาพักผ่อนกันมากที่สุดและใน EP นี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูแพลนทริปแบบ2วัน1คืนกับกิจกรรมจุกๆทั้งในและนอกรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายรักสบายหรือสายแฟมิลี่ซึ่งทริปนี้เหมาะกับทุกคนจริงๆครับไปทุกคนไปเที่ยวเขาใหญ่กันตอนนี้มาถึงที่จุดแรกจุดเช็คอินแล้วก็คือทรอตนะครับเราจะมาเข้าที่ทรอตคาเฟ่เขาใหญ่นะครับด้วยความรู้สึกแรกคือเข้ามารู้สึกไม่ร้อนเลยไม่ร้อนไม่ร้อนนั่งเอาท์ดอร์ได้มูดดี้มูดดี้ใช่คาเฟ่สวยมากเลยสวยสวยเข้ากับบรรยากาศเลยช่วงเวลาที่เรามาถึงทรอตคาเฟ่อยู่ที่ประมาณ10โมงนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านเนาะก็จะตกแต่งไปด้วยสไตล์ทรอปิคอลครับแล้วก็ตอนนี้มาสั่งกาแฟกันก่อนตัวนึงก็คือเป็นเอสโคนัทพาวเวอร์ก็จะเป็นกาแฟกับน้ำช่อดอกมะพร้าวค่ะน้ำช่อดอกมะพร้าวเขาจะมีความหวานเป็นน้ำตาลที่ดีไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มถ้าเป็นนมก็จะแนะนำเป็นตัววาซันวาซันจะเป็นกาแฟคล้ายๆกับคาราเมลแมคคาโต้แต่ว่าจะซับซ้อนกว่าตอนนี้ก็สั่งกาแฟกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหาที่นั่งกันก่อนนั่งข้างนอกก็ฟิลดีแต่ว่านั่งข้างในดีกว่าใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องออกไปเล่นข้างนอกสิเขาก็เลยนั่งข้างในเป็นที่พักของเราดีกว่าเนาะใช่ให้แบบชิลๆก่อนและนี่ก็คือหน้าตาของกาแฟซิกเนเจอร์เขาก็คือวาซันเป็นกาแฟที่มีรสชาติคล้ายๆคาราเมลแมคคิอาโต้ครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมนูนี้ก็จะอยู่ที่แก้วละ160บาทซึ่งเครื่องดื่มเมนูอื่นก็ราคาประมาณนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านนอกกันบ้างลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเอาท์ดอร์บ้างค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรานั่งอินดอร์เย็นๆไปแล้วเนาะเอาท์ดอร์ก็ไม่ร้อนเลยนะแล้วก็แบบเนี่ยมองเห็นม้าเห็นกระรอกกระรอกที่นี่เยอะมากหนูๆนั่งอยู่เนี่ยลงมากัน3ตัวเลยทีเดียวแบบฟินมากเหมือนเป็นเจ้าหญิง เจ้าหญิงเลยมันนอนมากบรรยากาศที่คาเฟ่นี้ชิลเนาะชิลๆมีเพลงเปิดเบาๆที่จริงๆแล้วเราเป็นหน้าร้อนเนาะแล้วก็เป็นกลางแจ้งเลยนะก็คือว่าต้นไม้เยอะจนไม่ร้อนอ่ะใช่ต้นไม้เยอะไงกระรอกน่ารักอ่ะคือเขาไม่กลัวคนเลยนะคือเขาลงมาจากต้นไม้แล้วก็ลงมาเล่นกับหญ้าข้างล่างมานั่งเก้าอี้วิน่ารักอ่ะนั่งเก้าอี้อ่ะและนี่ก็คือบรรยากาศจุดแรกที่เราพาเพื่อนๆมาเช็คอินกันนะฮะเป็นไงบ้างครับที่นี่มองไปทางไหนก็ดูสบายตามากเลยใช่ไหมฮะและหลังจากนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปต่ออีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องหวานเขารีเควสผมมาว่าอยากมาที่นี่มากๆกลัวหัวยุ่งเดี๋ยวขับรถก็ได้ยุ่งแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีรถอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรคลัชเดี๋ยวไปถามพนักงานขายรถเขาเรียกพนักงานขายรถไหมขายรถขายรอบโอเคไปหวานเข้าไปเลยอันนี้ยังไงบ้างคะราคารถก็จะมีสามมีหลายราคาเริ่มต้นที่600บาทเช่นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยค่ะ600บาทสามและที่เราดันด้นมาที่นี่ก็คือสิ่งนี้แหละฮะการขับรถย้อนยุคคลาสสิกไซส์มินิแบบนี้นะเขาจะคิดรอบละครึ่งชั่วโมงราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่600บาทจนถึง 1,200 บาทและคันที่ฮอตฮิตที่สุดก็คือโรลส์รอยซ์คันนี้ครับคันที่คาร์แลนเฮดเบอร์รี่นะฮะมาขับทำ YouTube ในช่องของเขาเนาะ ไปเรียกรถ ดีกว่าโอเคอยากได้คันไหนคันนี้ไหมคันใหญ่เลยเหรอคันเนี้ยนะไม่รู้แล้วแต่หรือจะเป็นคันเล็กๆแบบน่ารักชอบคันเล็กๆอ่ะได้คันเล็กๆสีอะไรสีแดงไหมสีแดงสีแดงเหรออืมเอาสิชอบคันเล็กๆคันนี้นะสีแดงเอาคันนี้ครับค่ะเป็นยาวๆเป็นคันเร่งเลยครับถัดมาอีกนิดนึงเป็นปีกเป็นน้อยๆครับส่วนท้ายหลังเนี่ยให้ดูซื้อสีดำเราใช้เติมกลับมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเส้นนี้อยู่ด้านหน้าเนี่ยครับผ่านหน้าการหดเดียวรถไม่มีประกันนะโอเคครับโอเคครับค่อยๆเหยียบก่อนฝึกโอเคนี่ตัวแรงขวาบิดขวาเป็นแค่ออดออฟพิเศษเลี้ยงเป็นแล้วก็เบรกทางซ้ายโอเคได้นะวันนี้เราจะฝากชีวิตไว้ที่โชเฟอร์ไว้ที่คนขับรถไม่เป็นค่ะนี่ดูเดี๋ยวรู้เลยเอาเดี๋ยวไปเฉียวชนมีค่าปรับมีค่าปรับไม่มีประกันนะครับจ่ายเองไปเลย
ามีจุดไหนที่ถ่ายรูปแล้วสวยๆบ้างนะจุดแรกคือคาเฟ่เนอะเมื่อกี้แล้วก็จุดที่2คือคอกม้าไปเลยไปต่อสนุกมากหลังจากขับรถเสร็จน้องหวานก็ชวนขี่ต่อไปขี่อะไรไปดูฮะซื้อตั๋วขี่ม้าค่ะหนูค่ะได้ค่ะนะเป็นไงสมใจยากนี่ได้ใบจองมาแล้วค่ะเหมือนกับว่าเวลาเรามาจองเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะวอไปบอกคนดูแลม้าเนาะใช่ว่าแบบม้าว่างไหมคิวได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้ยินหรือว่าเขาน่าจะประเมินจากเราด้วยนะว่าเราใช้ม้าตัวไหนอะไรเงี้ยเขาส่งไปว่าม้าตัวนี้ว่างไหมอะไรเงี้ยเหมือนก็ได้ยินเขาบอกเอาม้าต้องไปวอร์มด้วยใช่โอเคม้าก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวมีคนมานั่งซึ่งเป็นยายนี่นี่เองไป let's go มาดูใบหน่อยสิอยากได้สีค่ะอันนี้เราซื้อเลยเหรอเราซื้อม้าเลยใช่ไหมได้ใบเสร็จมาแล้วเราก็ซื้อม้าเลยโอเคเดี๋ยวเราไปยืนใบนี้ไปเลยรอบ10:00นี่กี่โมงแล้วหวานอีก5 นาที10:00โอเคอันนี้ก็เป็นคอกเนาะหวานถ่ายรูปไหมถ่ายสิสามารถคอกมาแล้วถ่ายรูปหน่อยโคตรโหดเลยสีโคตรเท่เลยสีเทาชาโคลเออตัวนี้สีน้ำตาลเท่ทุกตัวละแม่มาเนี่ยๆๆเทาแดงถ่ายรูปป่ะเท่ๆ1 2 3หากเพื่อนๆอยากขี่ม้าเขาจะคิดค่าใช้จ่ายอยู่ที่รอบละ500บาทเวลาก็อยู่ที่ประมาณ30นาทีครับคล่อมได้เลยใช่ครับ ไม่เป็นไรอันนี้สบายมากเพราะเป็นกางเกงนะกางเกงกระโปรงหนูมองไม่เห็นโอเคจะไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ข้างนอกโอเคค่ะโอเคหลังตรงครับอุดเน้นหลังตรงตอนนี้คือฝึกก่อนใช่ไหมครับพับการมากนะครับนี่สุดยอดเลยอธิบายเราทุกขั้นตอนวิธีการขี่กล้ามเนื้อเขาใหญ่มากเลยเนอะวิธีการแบบนั่งแบบโพสท่าอะไรคุณอาแบบคุณอาสอนหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่พักเราวันนี้กันดีกว่าไปในทุกๆวันเนี่ยสิ่งที่ห้ามลืมทำเลยนะคะก็คือห้ามลืมทากันแดดค่ะสำคัญมากๆพวกเราเลือกใช้เป็นตัวนี้ Skin Sister Ultra Box Hybrid Sunscreen SPF 50+ PA++ ค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเนื้อซิลกี้มูสทาไปแล้วซึมไวแห้งไวมากเลยค่ะนอกจากจะช่วยกันแดดกันแสงสีฟ้าแล้วเนี่ยเขายังช่วยกันฝุ่นแล้วก็มลภาวะได้ด้วยที่สำคัญสูตรนี้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่ก่อให้เกิดสิวค่ะอ๋อผู้ชายก็ใช้ได้นะคะทาไปแล้วเนี่ยไม่มีสีไม่วอกไม่ลอยไปทริปไหนก็ไม่ลืมพกน้องไปด้วยค่ะ200 เมตรแค่ไม่เกิน15นาทีพวกเราก็ถึงที่รีสอร์ทที่เราจะมาพักวันนี้กันแล้วนะครับเราพักกันที่ลาโคคอร์ดวิลล่าแอนด์ฟาร์มมีคำห้อยว่าวิลล่าแอนด์ฟาร์มที่นี้ต้องมีความพิเศษแน่ๆเลยครับและตอนนี้พวกเราก็เช็คอินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆ เข้ามาชมห้องพักกันนิดนึงเนาะที่นี่ห้องพักชื่อคอตเทจนะครับดูเมื่อเข้ามาก็จะเห็นห้องลิฟวิ่งรูมเนี่ยใหญ่เลยนะฮะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ตกแต่งผสมผสานความเป็นอีสานไทยสไตล์โมเดิร์นนะครับในส่วนของมินิบาร์ตรงนี้เพื่อนๆสามารถทานได้ทุกอย่างเลยนะครับเขาไม่ชาร์จเพิ่มเ
และนี่ก็คือในส่วนของห้องนอนเนอะเราก็จะมองออกไปเนี่ยเห็นสวนหลังบ้านให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สบายตามากๆเลยครับนอกจากนี้คำว่าคอทเทจก็คือกระท่อมเนอะให้สมกับความเป็นกระท่อมเขาก็เลยมีชั้น2นะฮะมีเดย์เบดให้เรามานั่งชมวิวด้านบนกันบ้างแล้วก็มีตะข่ายสามารถไปนอนพักผ่อนหย่อนใจเอนกายถ่ายรูปได้รูปชิคๆอีกต่างหากครับด้านหลังยังมีที่นั่งให้เราพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มีอ่างอาบน้ำแบบเอาท์ดอร์กันเลยทีเดียวเป็นไงบ้างครับกับห้องพักของพวกเราในคืนนี้ระหว่างเดินบันไดลงบันไดวนเนี่ยนึกถึงว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงคิดว่าอย่างนั้นแน่ๆ ว่าแบบฉันเดินมาแล้วเพลงก็ต้องแบบมีเจ้าชายยืนอยู่ด้านล่างบันไดอ่ะสรุปเดี๋ยวตอนนี้6โมงยังหวานเนี่ยอีก10นาที6โมงแล้ว10นาที6โมงฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวไปทานข้าวเย็นกันละเดี๋ยวหวานกับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทานข้าวเย็นที่ร้านในรีสอร์ทนี่แหละเดี๋ยวไปพร้อมกันเนาะไปดูพร้อมกันเลยครับอันนี้ก็คืออาหารที่เราสั่งหวานค่ะนี่อันนี้คือยำปลาสลิดแดดเดียวอันนี้หนูชอบหน้าตาดีมากก่อนที่หวานจะตักเขาจัดมาสวยมากมีดอกไม้ด้วยเห็นไหมโอเคอันนี้ตำข้าวโพดกำลังอยากกินตำข้าวโพดมะพร้าวอ่อนใช่แล้วก็ไข่ยางมะตูมใช่แล้วก็ผักสลัดใช่แล้วก็อันนี้เป็นต้มยำไข่บ้านน้ำนมข้าวโพดค่ะโอ้โหไม่เคยกินใช่ชื่อเขาแบบเลยต้องสั่งมาเป็นแบบว่าลองมาชิมดูเพราะว่าน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนาะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปทานก่อนนะเพื่อนๆโอ้ยหิวมากๆเลยกิจกรรมแน่นๆแล้วก็ดูบรรยากาศเนี่ยเรามานั่งมุมนี้นะพระอาทิตย์ตกแล้วก็ได้ยินเสียงตกเบาๆแล้วก็ที่นี่เขาเปิดหมอกด้วยโอ้โหมูดดีอีกแล้วคืออยากจะบอกว่านอกจากบรรยากาศดีอาหารอร่อยพนักงานที่นี่นะฮะยิ้มแย้มคอยให้บริการแล้วก็ต้อนรับพวกเราดีมากๆเลยครับและสำหรับห้องอาหารดีเอ็กเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องมาพักที่รีสอร์ทนี่นะทุกคนสามารถแวะมารับประทานได้อยากจะบอกว่าอร่อยจริงๆครับอันนี้คอนเฟิร์มตอนนี้พวกเราก็อิ่มแล้วแต่น้องหวานยังชอบความสวยของห้องอาหารอยู่ไม่ยอมกลับยังถ่ายรูปกันต่อและพบกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าเลยครับที่บอกตั้งแต่ตอนเช็คอินว่าที่นี่เขามีคำว่าฟาร์มห้อยท้ายนี่แหละฮะเช้านี้เรามีนัดจะไปเก็บไข่นะฮะเก็บผักที่ฟาร์มออร์แกนิกเพื่อมารับประทานเป็นอาหารเช้าของเราครับซึ่งไก่ที่นี่ก็จะเป็นไก่ตัวจริงเลยคือซื้อกล้องทุกตัวซื้อกล้องทุกตัวค่ะนี่ไข่จริงไม่ได้จับวางใช่ไหมของเราฟาร์มแห่งนี้เขาเป็นฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีนี่ฮะเห็นทางเดินไหมครับว่าเขาปล่อยให้น้องไก่เนี่ยเดินไปตามทางได้ได้เวลาเก็บไข่แล้วหวานมาดูสิไข่สดสดลูกเขาลูกเขาหลอกไข่ของน้องตัวนี้บ้างลูกนี้ลูกใหญ่อ่ะเดี๋ยวดูไข่สดสดหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวพอที่นี่นอกจากเขามีอะไรนะมีปรุงดินอีกเหรอใช่มีเก็บผักออร์แกนิกแล้วก็ปรุงดินด้วยเดี๋ยวไปดูการปรุงดินว่ามันคืออะไรพี่ไม่รู้จักไม่แล้วไม่รู้ด้วยว่ากรรมวิธีเป็นอย่างไรเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นฟาร์มออร์แกนิกหมดเลยเห็นไหมเห็นต้นเห็นมุ้งใช่ไหมเนี่ยผักปลูกอยู่ในมุ้งหมดเลยไม่ฉีดสารฆ่าแมลงเพื่อให้เราได้กินผักแบบปลอดภัยสดๆใช่ใช่โอเคครับเพราะไข่นี่เก็บกี่ฟองก็ได้แหละครับใช่ค่ะเราแบบอยากกินกี่ฟองก็หยิบไปให้เขาทำเพราะยังไงก็คือว่าในส่วนของนี้คือเราจะสั่งออมเล็ตจะสั่งอะไรประมาณไข่ดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำให้ได้และนี่แหละครับวิธีการปรุงดินของฟาร์มแห่งนี้นะครับเขาเป็นออร์แกนิกทั้งหมดหากบ้านใครมีน้องๆหนูมาเนี่ยเขาจะได้ประสบการณ์นอกห้องเรียนและครอบครัวเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันครับ
อีก15วันเขาก็จะเป็นอย่างนี้ต้องกลับมาใหม่เนาะ จับตรงนี้นะจะขึ้นไปฟาร์มนี่ครับหลังจากผักได้โตมาประมาณ15วันเราก็เอามาลงแปลงเนอะมาปลูกในมุ้งแบบนี้ครับและหลังจากนั้น1เดือนเราก็เอามารับประทานได้แล้วครับสดเลยนี่คือผักที่เราปลูกเมื่อกี้เองโตแล้วตัวใหญ่นะตั้งแต่หยอดเมล็ดปุ๊บงอกเลยอีกไม่กี่วิก็ขึ้นใบกระพริบตาปุ๊บเริ่มเห็นเป็นใบงอกเริ่มเป็นต้นเล็กแล้วตอนนี้ก็ดินปุ๊บหันหลังกลับปุ๊บพร้อมกินเลยพร้อมทานเขาบอกอันนี้ก็คืออายุประมาณ1เดือนก็จะได้กินแล้วครับก็คือเป็นพวกแนวเป็นผักสลัดแล้วก็เอาไปกินเป็นมื้อเช้าได้คือตัดไปกินได้เลยคือเขาให้เราตัดไปกินได้เลยว่ะนี่คือมื้อเช้าของเราดูมีอะไรบ้างมื้อเช้าของเรามีแค่ผักกับไข่ไข่กับผักอย่าไปเอาไก่ในส่วนนี้ก็ยังมีจุดถ่ายรูปสวยๆนะครับนี่ครับเป็นเหมือนสวนแคคตัสเนาะก็จะมีพวกกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์ให้เราถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยครับนะคะเดี๋ยวตัวนี้หนูจะทำเป็นสลัดผักมาให้นะคะแล้วก็เมนูไข่ตัวนี้ก็จะเป็นเมนูไข่ออมเล็ตนะคะไข่มีไข่ข้นไข่ออมเล็ตอะไรพวกนี้ใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับทริปของเรานะฮะ2วัน1คืนที่เขาใหญ่นะฮะตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงท้ายคลิปกันแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวนะฮะเช็คเอาท์ออกและกลับกรุงเทพกันสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชม EP นี้ของพวกเราจนจบนะครับแล้วก็หากใครยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามพวกเราหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปครับช่องทางติดต่อพวกเราก็จะมี Facebook นะครับรูปสวยๆเราจะลงไว้ที่นั่นส่วน YouTube EP หน้าเราจะไปที่ไหนฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้เลยนะส่วนวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ